ชิ้นสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังคงชิมช็อปชมชมช็อปชิมกันอยู่ที่ร้านอาหารเสวยนะคะอยู่ที่อาคาร Mercury นั่นเองซึ่งเรายังอยู่กับอาจารย์เกษมสันต์วีรพุฒิต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AEC ไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเมนูที่เราทานมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยเมื่อวานเราทานออเดอร์เรียกน้ำย่อยไปแล้ววันนี้ก็นั่งดูอยู่วันนี้นั่งน้ำลายไหลอยู่ควันฉุยมาเลยนะคะอาจารย์ค่ะนี่คือนึ่งนมสดนะฮะค่ะร้านนี้เขาอร่อยตรงที่เรียกว่าเนื้อกุ้งเขาสดเนื้อกุ้งสดแล้วตัวนมสดที่นึ่งจนมันเป็นคล้ายๆเยลลี่แล้วเนี่ยมันกลมกล่อมมันไปด้วยกันได้ดีน่าทานมากไปประเทศอื่นมีเมนูคล้ายๆแบบนี้บ้างไหมคะอาจารย์ตอนนี้ประเทศในเอเชียที่มีกุ้งสดมากๆก็คือเมียนมากับกัมพูชาอ๋อเหรอเขามีกุ้งสดมากนะครับเพราะว่าน้ำเขาสะอาดอย่างตัวเลสาดอยู่น้ำสะอาดถ้าเมียนมาเนี่ยทะเลสะอาดกุ้งเขาดีเอาเป็นว่ามีทั้งกุ้งน้ำไอ้กุ้งน้ำจืดแล้วก็กุ้งน้ำทะเลแต่เพียงแต่ว่าของเขาคือเขาย่างอย่างเราไม่เป็นค่ะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราย่างแล้วเรานึ่งเนี่ยเราจะทำได้เนียนกว่าสองน้ำจิ้มเขาไม่แซ่บเหมือนของเราโอ้ยเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มไม่แซ่บเหมือนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเนี่ยถ้าไปเองต้องเอาน้ำจิ้มเป็ดติดไปนิดหน่อยแต่ของเขาสดแน่แล้วก็ต้องสอนว่าเขาย่างยังไงอย่างคนกัมพูชาเนี่ยน้ำจิ้มจะไม่ใช่ซีฟู้ดอย่างบ้านเราค่ะนะครับคุณหญิงคงรู้ว่าคนกัมพูชาชอบกินผงชูรสมากน้ำจิ้มหลักก็คือผงชูรสกับพริกไทยตั้งอยู่บนโต๊ะเลยอ๋อที่เห็นเป็นผงน้ำผงชูรสไม่ใช่เกลือใช่ไหมคะครับอ๋อหญิงคิดว่าเป็นเกลือพริกไทยแล้วก็จะบีบน้ำทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นด้วย3อย่างนี้นะครับแล้วที่เห็นขาวๆอยู่บนโต๊ะบางทีอย่าไปคิดว่าเป็นเกลือหรือเป็นน้ำตาลอ๋อหญิงคิดว่าเกลือบางทีผงชูรสไม่พอต้องใส่ผงชูรสเพิ่มขึ้นอีกอย่างนี้ก็แต่ว่าถ้าเป็นกุ้งนึ่งหรือเป็นกุ้งเผาที่โน่นเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มคล้ายๆซีฟู้ดบ้านเราแต่ว่ารสชาติจะไม่จัดจ้านเหมือนของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าทานมาแล้วในอาเซียนเนี่ยกุ้งนี่เมืองไทยปรุงได้สุดยอดสุดแล้วแล้วมีวิธีหลากหลายกว่าปรุงได้หลากหลายกว่าต้องบอกแต่มีแค่กุ้งเผาต้องบอกให้เจ้าของร้านนี่บอกโปรโมทให้คนเอเชียมาทานที่นี่ให้มาทานที่นี่หรือเราไปเปิดสาขาที่โน่นอาหารไทยไปได้ครับถ้าเราไปเปิดนี่มันโอกาสเปิดได้ยากง่ายขนาดไหนคะอาจารย์ทำธุรกิจร้านอาหารที่ในอาเซียนเนี่ยค่ะอาหารไทยได้เปรียบมากเพราะว่ารสชาติหรือวิธีปรุงเนี่ยเราโด่งดังอยู่แล้วค่ะนะครับประเทศไปทุกประเทศเนี่ยผมว่าแทบไม่ต้องปรับรสเลยมีประเทศเดียวก็กลับมาใหม่คือประเทศกัมพูชาต้องปรับรสหน่อยเพราะกันคนกัมพูชาเนี่ยจะมีรสชาติอาหารกัมพูชาจะเนียนๆจะไม่แหลมจะไม่เปรี้ยวจะไม่โดดไม่อะไรจะกลางๆเนียนๆจริงๆรสชาติอาหารกัมพูชาเนี่ยคืออาหารไทยที่ทำให้ฝรั่งทานเอาล่ะขออนุญาตชิมหน่อยต้องชิมนะมีเหมือนไข่ตุ๋นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะนั่นเป็นนมสดอ๋อนี่เป็นนมสดที่นึ่งจนอ๋อเลยเหมือนไข่ตุ๋นเลยดูอุ้ยตายแล้วเนียนนุ่มมากหอมเชียวหอมกลิ่นกุ้งอยู่ในนี้ด้วยนะคะต้องทานคู่กันเลยจริงๆถ้าผมแนะนำเนี่ยจานนี้ต้องไม่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาแบบความหวานของกุ้งกับความหวานของนมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ไม่ต้องใส่นะคะอร่อยมากมายคือทานแบบนี้มันจะได้ความหวานของเนื้อกุ้งถ้าใส่น้ำจิ้มไปน้ำจิ้มมันจะนำความหวานใช่เราจะไม่รู้ว่ากุ้งหวานขนาดไหนใช่ครับเรียกว่าเป็นเมนูโปรดของอาจารย์เกษมสันต์นะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าก็คงจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนด้วยยังไม่จบเพียงเท่านี้พี่เสวยยังมีอาหารโปรดของอาจารย์เกษมสันต์อีกมากมายหลายเมนูด้วยกันพรุ่งนี้เป็นทานอะไรดีคะอาจารย์คะไม่บอกต้องไปติดตามโอ้ไม่ยอมบอกอ้าวไม่บอกก็ไม่บอกติดตามมันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนี่ขอบพระคุณมากๆสำหรับอาจารย์เกษมสันต์วีรคุณขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบคุณสำหรับร้านอาหารสวยด้วยใครสนใจมาได้มีตั้ง5สาขาแล้วก็เปิดใหม่สาขาล่าสุดที่มหาราชนั่นเองนะคะท่ามหาราชเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการครัวอาเซียนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24